ค่ำคืนอันโดดเดี่ยวกับแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินกำลังจะพลอดรักกันแต่เถอะแต่ผัวก็ถีบกูลงมากลางค่ำเมื่อคืนนี่มึงกล้าถีบผู้โดยสารคนอื่นเหรอเอาละวันนี้ก็อยู่เกมฟรีไฟล์อีกละเรามาในหมวดซอมบี้ไครซิสแล้วไครซิสก็ซิดเบ็ดไงนี่มึงร้อยซิดเบ็ดสากูเหรอฝากปลาเราที่เลี้ยงไว้ขึ้นมาปิ้งให้ด้วยแล้วกันเล่นไฮโลที่ไหนเขายืนเล่นนะฮะชนแม่งวงแตกไปเลยปิวไปพร้อมลูกไฮโลเลยมึงโอ้โหแตกป๊อปแปะป๊อปแปะนี่มึงซอมบี้หรือฟองน้ำเนี่ยการยิงซอมบี้มันก็เหมือนกับการฟาร์มปืนอะไรแบบนี้นะเพื่ออัปเกรดรถของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วซอมบี้วงนี้มึงทำอะไรกันนะเพราะพวกเราตั้งวงนะฮะหมอลำน่ะหมอลำที่ไหนเขาจัดบนต้นมะพร้าวมึงจะให้แดนเซอร์กูขึ้นไปเต้นยังไงกลัวงานนี้จะมีคนมั่วอาหารดนตรีกันหรอกว่ามึงและโยนลูกมะพร้าวลงมาห้ามกันแน่นอนเอ้าแล้วปืนมึงจะยิงลูกมะพร้าวเขาทำไมเนี่ยโดนลงมาใส่หัวซอมบี้โหนงจะทำไงฮะมึงจะพาไปโรงพยาบาลไหมไหนลูกมะพร้าวมึงยิ้มยิงโดนอะไรเนี่ยอย่าบอกนะมึงยิงโดนห้ามหมอลำสลัดผักเอ้ยแดนเซอร์ที่กูจองไว้ยิงล่วงไปแล้วซะงั้นซอมบี้เดี๋ยวนี้มันเป็นนักเลงแล้วหรอวะมึงจะมาดักขวนกูมึงเจอปืนแน่นอนแกไปแย่งสาวลูกพี่ฉันแน่โอ้โหสาวมึงเน่าขนาดนั้นกูไม่เอาหรอกใครจะไปเอาซอมบี้บ้าเปล่ากูกำลังเป็นข่าวอยู่นะกูเซิงหมาไม่ลูกอ่อนเอาซอมบี้เพิ่มคดีกูก็เพิ่มเลยโอ้ยนี่ก็ดักเหลือเกินแล้วทีนี้ซอมบี้มึงสวยแค่ไหนฮะเดี๋ยวเราเอารูปให้ดูเดี๋ยวหยุดรถก่อนกูเข้าห้องน้ำแป๊บทำไรแปรงฟันเอาล่ะแปรงฟันเสร็จละซอมบี้ที่ไหนมีหัว3หัวก็ไม่รู้ซอมบี้ก็ซอมบี้เถอะถ้าหัวจะใหญ่ขนาดนั้นผู้หญิงที่กูฝันไว้คงไม่ต้องการแล้วเอาซอมบี้นี่แหละเป็นเมียกูสินสอดสินเสียดก็ไม่ต้องมีขอแค่ระวังอย่าให้มันสวบคอมันก็พอซอมบี้แต่มึงปีนหลังคาเนี่ยมีคนเอาฉันขึ้นมาแตกเดียดก็ไม่มีมึงเอามาตากทำไมวะเนี่ยเขาแค่เอาฉันมาผึ่งไว้น่ะตกลงว่าซอมบี้หรือว่าผ้าพึ่งซักอ๋อไม่ค่อยได้ขับรถนานโซ่ก็รั่วยางก็ยันซอมบี้นี่ก็หนังหนาเหลือเกินยิงไม่ค่อยเข้าเลยแล้วจังหวะนี้ใครมันมาตุ๋ยด่ากูวะเนี่ยเขาให้ยิงซอมบี้มันจะสวบความอยู่แล้วน่ะนี่มันยิงกูทำไมน่ะหนีนั่นที่กูพกบ้างไฟมา2อันเอาไว้จุดยามฉุกเฉินแล้วไม่ตีว่าซอมบี้จะกัดกูหน่อยน่ะกูจุดบ้องไฟแล้วก็โยนใส่ซอมบี้แม่งเลยดีกว่าเขานี่ก็ขึ้นยากGM ทำไมไม่อัปเดตมือให้มันปีนขึ้นได้วะเอ้าไม่เข้าใจผู้เล่นเลยเอาล่ะจังหวะนี้ข้างหน้าของเราแค่นั้นมึงเอาซอมบี้ไปย่างเลยเหรอมึงไม่ชวนกูไปกินด้วยวะซอมบี้เนี่ยมันย่างไม่อร่อยหรอกมึงต้องยัดเขาท่อรถซอมบี้ลมควันและจังหวะนี้รถใครบ้านใครก็ไม่สนยิงไปก่อนละกันโดนบ้านเต็มๆไปหนึ่งดอกบ้านใครก็ไม่รู้อะไรเฮียมืดๆแบบนี้จำกูไม่ได้ก็พอละจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายในระหว่างที่เราตามอีกคันหนึ่งอยู่นะมันก็ไม่ลดอีกคันหนึ่งตามมาซอมบี้เสียบไม้ครับซอมบี้เสียบไม้หมดกันแล้วความน่ากลัวของซอมบี้กูเอาซอมบี้กูไปเสียบไม้แล้วรถของเราเนี่ยมันเคยหมดน้ำมันอยู่แล้วนะพอหมดตอนไหนก็เยี่ยวใส่ถังแม่งเลยกูว่าอยู่รถกูทำไมเหม็นๆคนก่อนใช้ขี้ใส่เอานี่มันรถหรือส้วมเคลื่อนที่มึงไม่เกรงใจคนใช้ต่อเลยอย่างวันนี้เราจะหนีบ่ได้เราจะต้องอวยขึ้นไปยิงมันบ้างยิงได้ยิงดียิงจนไฟท้ายกูไปหมดละอะไรมันยิงไม่มีขาอยู่นะกูสายยืมไฟฉายคุณยายกูมาแล้วเอาเมจิกสีแดงทานิดหน่อยเฮ้ยๆกูร้อนนั่นนี่มึงยิงระเบิดใส่กันแล้วเหรอไฟฉายก็ไฟฉายคุณยายกูมึงจะเดือดร้อนอะไรกับกูเนี่ยก็ไปคืนยายกูก็ได้เดี๋ยวไปยืมตาต่อไปแล้วกูไม่อยู่ละเธอมึงโยนประทัดใส่กันได้เลยรู้สึกว่าขนาดของเราจะไม่พูดเอาชีวิตรอดโดนซอมบี้ถอดล้อไปข้างนึงนี่มึงไปทำยังไงให้ซอมบี้ถอดล้อออกไปได้มันก็ถือประแจมันก็ขันเลยมันซอมบี้หรือว่าช่างซ่อมรถเก่าวะนะทุกคนอาจจะสงสัยแต่ถ้าไม่สงสัยกูก็ยัดเยียดให้มันเดิมนั่นแหละว่าตัวผมเนี่ยเป็นนักซิ่งเก่าขี่ตีลังกามาหลายตลบแล้วขี่รถเร็วเกินไปไม่กูขี่รถไฟหอกับเพื่อนที่สนามเด็กเล่นฮ่ากิบเลยเป็นไงไอ้เหี้ยเอ้ยฮากิบจริงๆด้วยเงียบเชียวเฮ้ยซอมบี้มึงหากูหน่อยดิวะไม่งั้นก็เอาสมุกก็ได้รู้ไหมเขาตายเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอเห็นหมาอัดตูดกันโอ้ไอ้เหี้ยอนาถชิบหายเลยนี่เขายิงกันบ้างไม่คิดจะวิ่งหนีแล้วล่ะตายเป็นซอมบี้ทั้งทีก็มาโดนเขายิงอีกถ้ามันกูแล้วมึงกูจะจับนังสติ๊กยิงสวนคืนแม่งถนนมีไม่ขี่เหยียบกองขี้ควายมาใครจะล้างรถให้มึงฮะนี่ถ้าไม่ติดว่ากูเป็นเด็กคาแคเก่าละก็นะกูจะพกน้ำยาล้างรถกับสายยางมาแล้วเนี่ยเอามาล้างรถเหรอไม่กูจะไปผูกรถคันอื่นขี้เกียจขับเองแล้วและจังวันนี้คันข้างหน้ามันก็เก่าง่ายอยู่นะแต่ว่าคันข้างหลังลามไปยันล่องตูดเลยดิที่เก่าทีก็เกรงใจกูว่าไฟมันจะไหม้บ้านมันเกี่ยวอะไรกับไฟไม่รู้กูก็พูดแบบนั้นแหละเอาบ้องข้าวหลามไปกินหน่อยไหมสักบ้องเพื่อนเดี๋ยวใครมันมาปลูกหินดักหน้ากูไว้นะผักมีไม่ปลูกหินไอ้สลัดผักปลาทูน่าเอาละมึงกูเปิดบังไฟมาละยิงข้าวหลามใส่ต้นไม้ไม่ล้มกูกะว่าจะให้ต้นไม้ล้มดับหัวมันสักหน่อยเกมก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนการกูเลยนี่จีเอ็มช่วยอัปเดตให้มันล้มได้หน่อยได้ไหมเอาไว้ในข้างซ้ายข้างขวาเอาข้างขวาก่อนแล้วกันไม่ต้องห่วงหรอกกูพกข้าวหลามมาเพียบยิงจนรถมึงเปลี่ยนเป็นร้านขายข้าวหลามให้กูได้เลยอ่ะกูยิงจนรถมึงจะมดขึ้นอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วเนี่ยก็มึงเอาข้าวหลามใส่ถั่วดำไปแล้วกันเอามาทำไมไม่มีอะไรปอกกินเลยมึงจะไปปอกได้ไงระเบิดตุ้มตามนะทำไมมันระเบิดหมดเลยแล้วเนี่ยจะไม่ระเบิดได้ไงกูตดอัดใส่ไว้โชคดีแค่ไหนแล้วที่มึงโดนกูชาวพนักกิจด้วยตด
แม่ตายเพราะข้าวหลามเนี่ยมันเยี่ยมยอดเหลือเกินขึ้นชื่อตรงแบบกระโดงข้าวหลามฟาดตายอะไรเงี้ยเท่ไปอีกแบบนะมึงรถไม่มีกระจกนี่กูน่าจะจอดซื้อทุกอย่าง10บาทมานะเนี่ยมองไม่เห็นข้างหลังเลยไม่รู้มันยิงอะไรเอ้างั้นกลับมาอีกทีขี่รถมุดดินหนีไปแล้วอ้าวกระจกรถก็ไม่มีกูจะใช้อะไรดีล่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะใช้แทนกันได้เอาตูดควบคุมพวงมาลัยแล้วหันหน้าไปข้างหลังดีมั้ยมันก็ไม่ดีหรือว่าจะจอดรถแล้วก็ค่อยมองข้างหลังดูว่ามีใครยิงมันก็ไม่มีใครแล้วเลือดกูลดได้ไงนะเอาแล้วผีหลอกกูแล้วไอ้ตัวมุดดินเมื่อกี้หรือเปล่าวะไอ้มึงจะมุดดินยิงกูไม่ได้นะมึงมุดลงรูไหนวะเนี่ยมึงตัวกูแล้วมึงจะต้องซ่อนตัวในกองขี้ควายสักกองเนี่ยคือมึงขี่รถบินขึ้นไปบนต้นไม้วะซ่อนในบ้านก็ไม่ใช่แล้วมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยกูเริ่มที่ศูนย์บอกยังไงแล้วนะมึงไม่ออกมากูแจ้งตำรวจแน่นอนเฮ้ยนี่วงบีบแล้วนะเพื่อนมึงจะอยู่บนต้นไม้จริงๆเหรอหรือว่ามึงไปแอบอยู่ในองค์มอบตัวได้แล้วเพื่อนมันตัวกูแล้วนะมันตัวกูแล้วเอ้ากูงงอะไรของมึงวะอ๋อกูรู้แล้วรถมึงยางรั่วนี่เองก็ไม่บวกจะได้พาไปปะยางช่วงไม่มีเหี้ยอะไรทำเลยเฮ้ยฮะมีอะไรเหรอกินข้าวจะมั้ยมานี่มานี่ก่อนเลยเพื่อนอะไรของมึงเนี่ยฮะมีอะไรกูว่ามามีอะไรบ่นไหมมีอะไรจะบ่นไหมจะบ่นอะไรดีมีอะไรบ่นบอกไปเลยก็ยังไปหลงกลมันมากได้คนบ้ากันหมามันล่อเฉยอันมาจะหันไม่ได้ไงสาวอยู่ตรงนู้นนึกว่าเรียกมากินข้าวงอนละจำเป็นไอ้กุ้งไอ้กล้องไม่อายได้ไงมึงจะทิ่มหน้ากูแล้วเนี่ยคิดไงกับการได้ออกคลิปบ้าเพื่อนก็ดีนะมีสาวรู้จักเยอะขึ้นบอกไปเลยกูกำลังบอกอยู่มึงจะขันทำไมวะก็หมาตัวเมียรู้จักขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ยผมก็โผล่ไม่ขันกล้องมาตั้งอื่นก่อนวะหัวล้อเฉยเลยไม่ขวนหน้าแม่งเวลาคุณผู้ชมหน่อยคลิปนี้ยึบงมกันเห็บอยู่หันมาก่อนก็มองว่ากูกันเห็บไงงมงมยึบงมงมยึบงมอร่อยดีมันกันนะเห็บเนี่ยเอาบอกล่ะบอกมาไม่เห็นมีลาสักตัวเลยยังกูบอกยังไงวะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะหาผัวให้ได้ก็แล้วกันดีมากกูนอนละง่วงบายบายบายไม่บ่อยอีกแล้วเนี่ยบายตามเอาเองก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะไปนอนต่อแล้ว